ด้วยพี่น้องประชาชนประสบนิกรนะครับที่เดินทางมารอเข้าแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนืองแน่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา4นาฬิกาในช่วงเช้าบรรยากาศการเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้นะครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางมารอเข้าแถวกันอย่างต่อเนื่องโดยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมารอกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนซึ่งก็มีทั้งพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาปักหลักรอที่จุดคัดกรองครับโดยวันนี้เปิดให้เข้าได้ในเวลา4นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองที่8และจุดคัดกรองที่9ที่ตั้งอยู่ฝั่งโรงแรมรัตนโกสินทร์เป็นจุดคัดกรองที่มีพี่น้องประชาชนใช้เป็นประตูเพื่อผ่านเข้าไปยังบริเวณท้องสนามหลวงจำนวนมากเนื่องจากทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้นำประชาชนที่มาจากส่วนภูมิภาคมายังจุดรับส่งที่4ซึ่งอยู่ตรงข้ามกองสลากฝั่งโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่เป็นทางเชื่อมกับจุดคัดกรองที่8และจุดคัดกรองที่9ครับพร้อมกันนี้จุดรับส่งดังกล่าวยังเป็นจุดจอดรถบัสสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองได้กำชับให้ทุกคนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตก่อนที่จะผ่านเครื่องสแกนหรือเครื่องตรวจจับโลหะและตรวจสัมภาระเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาเป็นจิตอาสาต่างมาจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแจกจ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ